ใน TikTok มีแต่คนฮิตทำคลิปโยนรูปภาพในมือถือเปลี่ยนท้องฟ้าเท่ๆแบบนี้ทำง่ายมากๆไปลองทำกันค่ะอันดับแรกเราต้องไปหาสถานที่ที่เห็นท้องฟ้าเยอะๆแบบนี้ก่อนนะคะด้านบนเป็นท้องฟ้าส่วนด้านล่างจะเป็นพื้นหรือน้ำก็ได้ค่ะเปิดรูปภาพหรือคลิปวิดีโอที่อยู่ในมือถือเฟิร์นจะใช้เป็นคลิปวิดีโอท้องฟ้าอันนี้นะคะทุกคนสามารถบันทึกคลิปนี้ลองเอาไปตัดต่อกันได้เลยค่ะแล้วเราก็เปิดคลิปนี้ในมือถือทำท่าโยนออกไปเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาหยิบค่ะหยิบแล้วก็วิ่งออกไปโยนอีกครั้งนึงจินตนาการว่าท้องฟ้าเปลี่ยนสีแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยมาต่อกันในมือถือทับแคปคัทกดบวกโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้ออกมากันค่ะให้เราเลื่อนคลิปไปทางขวามือถึงตอนที่เราโยนครั้งแรกกดเครื่องมือภาพซ้อนเข้าไปเอาคลิปท้องฟ้าออกมาค่ะแล้วก็ไปขยับเอาไปวางบนท้องฟ้าแบบนี้เลยแล้วมาเลื่อนคลิปไปทางขวามืออีกค่ะไปถึงตรงที่เราหยิบกดที่รูปภาพท้องฟ้าแล้วกดแบ่งฉากลบด้านขวามือทิ้งไปเลยค่ะลองกดเล่นดูก็จะเห็นว่าเราโยนออกไปท้องฟ้าขึ้นมาถึงตรงที่เราหยิบแล้วก็หายไปจ้าคราวนี้ก็มาหยุดคลิปตรงที่เราโยนครั้งที่2ครั้งนี้เราจะทำให้ท้องฟ้าเปลี่ยนไปกันแล้วค่ะกดเครื่องมือเพิ่มภาพซ้อนไปเอาคลิปวิดีโอท้องฟ้าออกมาอีกครั้งแล้วกดที่เครื่องมือผสมเลือกมืดขึ้นเลื่อนคลิปวิดีโอท้องฟ้าขึ้นไปวางไว้ตามใจชอบได้เลยนะคะจะใช้เครื่องมืออีก1ตัวนั่นก็คือเครื่องมือม้าเลือกม้าแบบฟิล์มภาพยนตร์ขยับเส้นม้าให้คลิปวิดีโอท้องฟ้าหัวใจอันนี้อยู่แค่บริเวณบนท้องฟ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะแค่นี้ท้องฟ้าก็จะเหมือนเปลี่ยนไปแล้วใช่มั้ยคะขั้นตอนต่อมาเราจะทำให้พื้นที่ด้านล่างที่เป็นน้ำหรือเป็นพื้นแบบนี้เปลี่ยนไปด้วยค่ะดังนั้นกดที่คลิปวิดีโอท้องฟ้าหัวใจอันนี้แล้วกดคัดลอกก็จะได้คลิปเพิ่มขึ้นมาอีกอันอยู่ด้านหลังตรงนี้ให้เรากดค้างแล้วลากมาทางซ้ายมือเอามาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอท้องฟ้าอันแรกเลยค่ะแล้วหมุนคลิปวิดีโอท้องฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้เอามาไว้ที่พื้นน้ำด้านล่างค่ะปรับแต่งด้วยเครื่องมือมาร์คให้เหมาะสมเหมือนจริงแล้วก็จะได้เงาสะท้อนแบบนี้ด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยลองกดเล่นดูเลยYou know me.